ส่วนอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ตำรวจก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนหญิงอายุ17ปีนะครับล่าสุดทางครอบครัวของเยาวชน17ปีได้เข้าร้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อขอย้ายโรงเรียนหวั่นว่าจะไม่ปลอดภัยขณะที่ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวตำรวจผู้ก่อเหตุเข้าไปเรือนจำแล้วครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับร้อยตำรวจเอกกัมปนาทซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย17ปีเนี่ยนะครับถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรมีคำสั่งให้ออกจากราชการฐานทำความผิดร้ายแรงหลังจากที่ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงโดยก่อเหตุภายในห้องเก็บของที่ศูนย์กศน.เหตุเกิดเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้เสียหายขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนแต่กลับถูกร้อยตำรวจเอกกัมปนาทเรียกสอบถามหาใบขับขี่และหมวกนิรภัยพร้อมกับเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแต่ว่าเด็กหญิงไม่มีเงินให้ครับจึงนำตัวไปและข่มขืนกระทำชำเราจนกระทั่งเด็กเนี่ยบอกกับยายแล้วก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ย้อนไปเมื่อวานนี้ระหว่างพนักงานสอบสวนคุมตัวร้อยตำรวจเอกกัมปนาทไปฝากขังที่ศาลจังหวัดยะโสธรผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะพูดคุยกับตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งก็ได้กล่าวขอโทษกับเด็กและครอบครัวจริงๆแล้วครับมันเกิดยังไงขึ้นคะผู้กองแอ๊ดขอโทษครอบครัวของเขาขอโทษแล้วเขาที่บอกขอโทษนะครับผู้กองทำจริงอย่างที่เราทำวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเราถึงโดยจากการสอบปากคำนะครับผู้ต้องหาก็ได้ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงซึ่งพนักงานสอบสวนได้พาตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้วและร่วมกับทีมสหวิชาชีพสอบปากคำผู้เสียหายทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลของตัวผู้ต้องหานะครับพบข้อมูลว่าผู้ต้องหานั้นมีครอบครัวมีลูก2คนคนโตเนี่ยอายุประมาณ16ปีก็ถือว่าใกล้เคียงกับเด็กหญิงผู้เสียหายนะครับซึ่งที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกรายนี้มีพฤติกรรมทั่วไปก็ดูเป็นปกติแต่ว่ามีข้อมูลว่าส่วนตัวนั้นจะชอบดูคลิปอนาจารโป๊เปลือยซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขณะที่มีการเปิดแชทข้อความที่อ้างว่าเป็นข้อความของผู้ต้องหาและผู้เสียหายซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีการพูดคุยกันเชิงชู้สาวอยู่บ่อยครั้งส่วนอีกด้านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวก็คือทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเข้าพบนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าแม่ของเด็กนั้นกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่าคู่กรณีนั้นเป็นถึงนายตำรวจระดับรองสารวัตรแล้วก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากจึงได้ติดต่อขอให้ทางเพจสายใหม่ช่วยประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอย้ายผู้เสียหายและน้องจากจังหวัดยะโสธรมาเรียนต่อที่กรุงเทพครับ